งคือเอาจริงๆตอนแรกจริงทราบข่าวก็เฉยๆนะคะแต่ว่าพอกระแสมันค่อนข้างจะแรงเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ต่างๆโอ้โดนหนักเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องอะไรเงี้ยค่ะก็กังวลในส่วนนั้นมากกว่าแรงเหรอคะไม่สวยโอ๊ยเสียใจอ่ะแบบจริงๆว่าจริงๆอ่ะเสียใจแป๊บนึงอ่ะไม่สวยไม่ได้คอมเมนต์เลยเรียกว่าไม่เหมาะกับไม่เหมาะกับพี่เขาใช่ไหมคะอะไรเงี้ยเลิกไปก็ดีแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมเฉยๆไม่สวยหนักกว่าเสียใจมากกว่าก็รู้สึกว่าตอนอ่านไปก็รู้สึกนิดนึงแต่ว่ามันแป๊บเดียวมันก็หายค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงก็หนูไปถ่ายงานหนึ่งด้วยอะค่ะเป็นงานพรีเซนเตอร์แล้วหลังจากนั้นจริงๆก็ได้จ้างน้องมาถ่ายให้กับไลลาด้วยนะคะการเทคแคร์ต่างๆแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้พูดคุยกันไม่น่าจะมาทำอะไรเรื่องเสียหายอะไรอย่างนี้ก็กังวลโอ้อยากจะชี้แจงนิดนึงมีแต่คนบอกว่าจีอ้อยน้องเขาเนาะในคลิปรายการอะไรอย่างเงี้ยไม่เลยคืออยากจะบอกว่าเป็นคอนเซปต์รายการที่แบบว่าเป็นคู่รักกับน้องเขาวันหนึ่งอะไรมีการไปหยอดไปจีบอะไรน้องเขามันอาจจะดูเกินหน้าเกินตาก็ถ้าใครดูแล้วไม่ชอบหรือแฟนคลับดูแล้วไม่พอใจจริงๆต้องขอโทษตรงนี้ด้วยแล้วกันนะคะเพราะทำเพื่องานจริงๆแล้ววันนั้นเป็นวันที่พ่อเสียพอดีคือสติไม่มีคือแค่อยากทำงานให้มันดีที่สุดอะค่ะต้องขอโทษด้วยเห็นในรายการเนี่ยก็น่าจะพูดถึงเราแหละแต่ว่าเราก็เฉยๆเอาจริงๆจุนจิได้ไปพม่าหลังจากที่ได้เจอน้องไปไหว้พระกับเพื่อนแค่ครั้งเดียวครั้งแรกในชีวิตแล้วก็กลับตอนเช้าไฟเช้ากลับมาทำงานต่อเลยไม่เจอไม่ได้ติดต่อคือมันเป็นทริปไหว้พระทั้งวันนะคะแล้วก็คือร่วมงานเสร็จทำงานถ่ายแบบให้ร้านจิเรียบร้อยเสร็จเราก็ไม่ได้พูดคุยกันแล้วแต่เรามีคอนแทคพูดคุยมีไลน์มีอะไรกันก็มีเพราะว่าตอนที่ในอินสตาแกรมนะคะเพราะว่ามีช่วงที่หลังจากทำงานเสร็จคุณพ่อเสียพอดีน้องเขาก็เลยอยากมาร่วมไว้อะไรคุณพ่อด้วยน้องก็น่ารักมากๆที่แบบมาดูมาแบบเป็นห่วงเรื่องงานเรื่องงานไม่มีอะไรเกินเลยกว่านั้นงงเหมือนกันบอกว่าจีไปอยู่พม่าจีไปแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเลยตอนที่บอกพี่โอก็บอกเออเหรอแค่นั้นเลยค่ะพี่เขาชิวๆพี่เขาไม่ได้คิดมากไม่ได้ถามเพราะว่าเขาก็รู้อยู่แล้วเราก็ยังคุยกันปกติอยู่อะค่ะก็ยังทักไลน์กันปกติอยู่เลยไม่ได้มีอะไรทุกวันเพราะว่าพี่เขาทำงานเยอะเราก็คงได้แค่แบบเหมือนแชทคุยกันอะไรอย่างเงี้ยซะส่วนใหญ่มากกว่าก็งงเหมือนกันว่าข่าวมันออกมาได้ยังไงเอาจริงๆยันจิรู้จักทางเจ้าของยันจิเชื่อว่าทางเจ้าของไม่ได้ทำอย่างนั้นแน่นอนก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาอาจจะมีมูลอะไรมาหรือเปล่าเขาก็เลยบอกข่าวมาอย่างนั้นก็ช่างมันเลยค่ะปล่อยมันไปมันผ่านไปแล้วซึ่งเราคนปล่อยข่าวกันนะครับไม่โกรธค่ะไม่โกรธเลยไม่โกรธไม่มีนะคะช่วงนั้นยังไม่ได้แคนเซิลอะไรก็คือมีงานอะไรก็รับหมดไม่ได้แคนเซิลอะไรเลยไม่นะเวลาเขาจะทำอะไรหรือจะให้จันจิทำอะไรเขาจะบอกล่วงหน้าก่อนไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการตลาดอะไรแปลว่าจันจิเชื่อว่ามันไม่ใช่เป็นโปรโมทไม่ค่ะเขาคนบอกจันจิก่อนไม่น่าจะทำไปอย่างนี้ค่อนข้างจะเครียดในเรื่องของแบบมีการโยงไปถึงผู้จัดการมีการโยงไปถึงทางไปด้วยพี่โอด้วยอะไรเงี้ยจันจิแค่กังวลว่าเฮ้ยมันมีข่าวในเรื่องลบของเราอีกแล้วมันไปเชื่อมโยงกับคนหลายคนนะคะมันเลยทำให้เราค่อนข้างจะซีเรียสตรงนี้มากกว่าแต่ว่าพอพี่โอเขาออกมาพูดอะไรก็ทุกอย่างก็ดีขึ้นทุกอย่างก็กระแสมันก็ซาลงอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็ไม่มีอะไรแล้วยังโอ้ยไม่เคยเลยค่ะพี่ชงไม่เคยอะไรเลยอ่ะสบายสบายชิวๆคือไม่เคยมายุ่งอะไรเลยค่ะเพราะว่าจริงๆทำงานอยู่ที่เชียงใหม่พอดีก็เลยไม่ได้มีเวลาคุยเลยก็คุยกับทางผู้จัดการก็ไม่ได้อะไรแค่มาคุยความจริงว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะพี่มดดำก็รับแต่เราก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้คุยกับพี่มดดำโดยตรงใช่ไหมยังเลยค่ะยังเลยถ้าไม่ใช่เขาก็ออกมาขอโทษค่ะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพี่แกก็ทำแบบว่างานอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบส่วนตัวเลยสงสัยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ไปตามหาอะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนแล้วค่ะคือเราไปตามหาแล้วก็หนักใจเปล่าๆก็ปล่อยไปหลังจากนี้จะต้องสวีทกันมากขึ้นไหมคะว่าสยบข่าวต่างๆที่ออกมาต้องสวีทยังไงอะลงรูปคู่มาลงรูปมาอย่าเลยค่ะไม่เป็นไรตั้งแต่พูดมาข่าวนี้แรงจริงแรงมากหนูงงมากเลยทุกคนแบบกระแสแรงมากก็เบาๆกับจันจิหน่อยนะคะหนูยังไม่ได้ทำอะไรเลยหนูอยู่เฉยๆจริงๆไม่ได้สะเทือนแบบความสัมพันธ์อะไรของจันจิพี่โอเลยไม่เลยค่ะแค่งงเหมือนกันว่าโอ้โหคนดีใจขนาดนั้นเลยถ้ามันเป็นเรื่องจริงอะไรเงี้ยแต่ว่าจันจิเข้าใจนะถ้าเรามีดาราที่เราชอบเราก็เฮ้ยอะไรเงี้ยเข้าใจก็ปลอบปกติเลยค่ะว่าไม่ต้องกังวลมันไม่ใช่เรื่องจริงอย่าคิดมากอะไรเงี้ย